ถาบันไม่เคยยุ่งกับใครนะท่านมีแต่บริจาคทรัพย์สินบริจาคที่ดินปิดทองหลังพระนะฮะต้องให้ร้องเพลงความฝันสูงสุดอีกสักรอบไหมฮะขอขวัญใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์ลุกโลมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจธนูจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงอันนี้จะยอมตายไหมมึงกล้ายอมตายกันไหมมึงยังกลัวตายอยู่มึงอย่ามาคิดจะล้มระบบการปกครองถ้ามึงยังกลัวตายอยู่อย่าคิดจะมาล้มระบบจุดศูนย์กลางเพราะถ้ามึงคิดจะลดทอนอำนาจจุดศูนย์กลางเขาก็ไม่ปล่อยมึงอย่างนั้นเพราะนั้นมึงอย่ามาบอกว่ามึงทำมึงต่อยใครได้แล้วบอกว่าอย่าต่อยผมคืนนะผมขออนุญาตต่อยนะจะอย่าต่อยผมคืนนะปัญญาอ่อน จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เลรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตานะฮะตอนท่านมาเนี่ยท่านมากับสมเด็จย่านะครับพระบิดาก็สวรรคตนะฮะพี่ชายก็สวรรคตท่านต้องมาสู้กับแม่สร้างวังที่ใกล้จะพังสร้างขึ้นมาใหม่สร้างพื้นฐานทางด้านอาหารพลังงานและนวัตกรรมต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาและพยายามออกโครงการต่างๆมาให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้นำไปใช้เพื่อให้อยู่เหนือคำว่าทุนนิยมเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถสร้างอาหารเองได้และคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณจะไม่ต้องสนใจวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่ท่านพยายามบอกมาตลอดออกมา 4,000 กว่าโครงการไม่ฟังไม่เอาไปใช้ไม่เรียนรู้แถมยังด่าสุดท้ายโครงการสุดท้ายเพชรบุรีช่างหัวมึง ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตานะฮะท่านถึงแต่งเพลงนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายไงเพราะท่านมาอย่างเดียวดายสู้นะฮะเพราะท่านไม่เคยเสียดายชีวาท่าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หารมุ่งไม้พดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจทันเพราะท่านหวังว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกย้ำคงยืนหยัดสู้ไปฝ่ายประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพร้อมไทย คุณเห็นลุงตู่8 9ปีที่ผ่านมาโดนด่าเสียหายโดนด่าไปยันเมียยันลูกแต่ก็ไม่เคยสักครั้งที่จะต้องมาด้อยค่าเหมือนที่พวกมึงด้อยค่าเขาเพราะอะไรจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาทำอย่างเดียวฮะทำจนพื้นฐานเศรษฐกิจต่างๆโตเป็นอันดับโลกทุนสำรองอยู่อันดับที่12ของโลกทองคำอันดับ2ของเอเชียค่าเงินประเทศไทยเป็นอันดับ1ของอาเซียน